แต่ว่าขยับมาที่ชลบุรีกลับมาที่ชลบุรีหน่อยแม้กระทั่งน้องหมูเด้งเนี่ยจะได้รับความนิยมนะคะแต่ว่าก็มีบางพื้นที่ที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาก่อนแต่ถูกปล่อยให้รกร้างค่ะจนกลายเป็นว่าชาวเน็ตไปเห็นก็เกิดความสงสารไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในนั้นทั้งแกะทั้งม้าเขาบอกว่ามันดูน่าสงสารเหมือนไม่มีคนดูแลจนกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาค่ะมีแกะมีอะไรอยู่ข้างในด้วยตรงนู้นเนาะเดี๋ยวพาเดินไปอีกทีนึงเสียงร้องร้องอ่ะใครไหวไปก่อนเลยก้อยดูสิสาวคนถ่ายคลิปเสียงสั่นเลยนะทำไมมันดูวังเวงจังนี่ช่วงวันหยุดหรือเปล่าก็นี่เพิ่งถ่ายล่าสุดเมื่อประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมาเหรอทำไมมันดูวังเวงขนาดนี้ล่ะนั่นแหละใครเห็นใจหายเขาก็บอกว่าสถานที่เนี่ยดูรกร้างไปหมดค่ะแล้วสัตว์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาม้าแกะแพะเนี่ยดูแบบเขาดูหงอยๆเงาๆอ่ะดูไม่สดชื่นแล้วพอเห็นคนถือของกินไปร้องหาใหญ่เลยค่ะจนทำให้ชาวเน็ตเขาเห็นคลิปนี้เขาบอกหูทนไม่ไหวอ่ะต้องออกจากบ้านไปตลาดเลยไปหาซื้อแครอทซื้อผักผลไม้มาหาน้องถึงที่นี่แล้วปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยสะเทือนใจค่ะอย่างพี่คนที่ถ่ายคลิปไปเนี่ยเสียงสั่นเครือเหมือนจะร้องไห้เลยนะคะแล้วหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปคนเข้าดูเกือบ8ล้านวิวค่ะชาวเน็ตเนี่ยวิจารณ์สนั่นเลยว่าโหทำไมทิ้งสัตว์แบบนี้เขาจะกินอยู่ยังไงเห็นลาร้องเนี่ยแทบขาดใจเลยแต่ว่าบางคนแอบสังเกตเห็นค่ะก็บอกว่าอุ๊ยแต่ว่าสัตว์แต่ละตัวเขาไม่ได้ดูผอมนะเขาก็เออจริงๆเขาไม่ได้ผอมนะแสดงว่าไม่ได้โดนปล่อยให้อดใช่ไหมแค่ไม่มีคนมาเล่นด้วยเขาบอกว่าภาพรวมเนี่ยของสัตว์แต่ละตัวเนี่ยดูแข็งแรงดูไม่ได้ผอมแต่อาจจะเป็นแค่สถานที่โดยรอบดูรกร้างค่ะอาจจะมีคนดูแลน้องๆอยู่ก็ได้อย่าเพิ่งดราม่ากันไปจนล่าสุดเนี่ยนะคนที่ดูแลสถานที่แห่งนี้ค่ะเขาก็ต้องออกมาชี้แจงเลยว่าเขาไม่ได้ปล่อยปะละเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้สัตว์เนี่ยหรือว่าน้องๆเนี่ยอดอาหารดูแลอย่างดีแต่แค่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงสถานที่ค่ะเพราะว่าเจ้าของเก่าก่อนหน้านี้เขาถูกมรสุมโควิดช่วงนั้นตัวหายนักท่องเที่ยวไม่มีนะเขาก็เลยได้มีการปิดบางโซนไปแล้วส่วนสัตว์ตอนนั้นเนี่ยก็คือย้ายไปอีกสาขาหนึ่งที่หัวหินแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นมีการเทคโอเวอร์เปลี่ยนเจ้าของใหม่ค่ะนำสัตว์กลับมาแต่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงสถานที่ลองฟังเสียงพี่เปิ้ลค่ะพิษโควิดไปเนาะแล้วบอสเขาบอสใหม่เขาเพิ่งมาเทคโอเวอร์เขาก็เลยยังไม่ค่อยกล้าลงทุนเท่าไหร่แล้วเขาก็ยังปล่อยแล้วด้วยจากที่พนักงานเราน้อยก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงอาจจะลุกล้างไปบ้างแต่โซนบนที่เป็นโซนโรงแรมที่เราคือรายได้ของพวกเราเนี่ยเราคือทำความสะอาดไม่ให้ลุกล้างน้ำเรามีวันฉีดวัคซีนแล้วเราก็มีซื้ออาหารทุกเดือนคือเรามีน้องเนี่ยได้รับการดูแลดีค่ะนี่เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วเข้าใจได้เพราะว่าพวกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยแบบเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมมีที่พักมีโซนถ่ายรูปร้านอาหารพวกนี้เขาเจอมรสุมช่วงโควิดนะแล้วมันต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยไม่ใช่แค่ปี2ปีเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองกว่าจะบูรณะแต่ละโซนให้มันกลับมาสวยงามดูแล้วมีสีสันมีชีวิตชีวาเหมือนเดิมอาจต้องให้เวลาหน่อยใช่ค่ะแล้วคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็คือฟาร์มไงเหมือนเวลาเราไปเที่ยวแล้วก็ไปนอนบ้านสวนอยู่ในฟาร์มแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้อะไรเขาก็บอกว่าถ้าใครเนี่ยนักท่องเที่ยวคนไหนอยากจะมาถ่ายรูปนะสามารถเข้ามาได้ฟรีนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าใครที่อยากจะซื้อแบบผักผลไม้มาให้น้องเนี่ยก็สามารถซื้อมาได้แต่ว่ารบกวนว่าล้างสักนิดหนึ่งเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามีสารพิษไหมนะคะกลัวเป็นอันตรายต่อน้องๆรวมถึงขนมปังข้าวโพดแตงโมไม่อนุญาตให้นำมาให้น้องๆนะคะเพราะว่าน้องๆจะท้องอืดนั่นเองค่ะแต่มีชาวเน็ตบางคนบอกว่าฉันเพิ่งไปมาเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเป็นไงคะปกติสวยงามเลยแต่แค่บริเวณส่วนตรงฟาร์มเนี่ยยังมีบางที่นะคะที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงหรือว่าบูรณะใหม่ส่วนมีคุณพี่อีกคนนึงบอกว่าเคยไปพักมันมีทีเด็ดยิ่งกว่านั้นทีเด็ดยิ่งกว่านั้นก็คือบริเวณด้านหลังค่ะของสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีต้นตะเคียนค่ะอ๋อเหรอใช่ยังจะแวะไปเจอไปมูไปมูไปแล้วคุณพี่เขาบอกว่าแล้วเนี่ยที่ผมมาเนี่ยไม่ได้มารอบแรกนะ
ผมมารอบ2รอบ3แล้วเพราะว่าประสบผลสำเร็จขอแล้วได้ไงขอแล้วได้ค่ะก็เลยต้องวนกลับมาเที่ยวที่นี่มาพักที่นี่มาพร้อมน้ำแดงและพวงมาลัยนะถ้าหากใครไปเที่ยวเนี่ยโอ้ยครบครันทั้งเรื่องฟาร์มเรื่องสวนได้เรื่องหมูด้วยก็สามารถไปได้นะคะที่สวิตชิปฟาร์มพัทยาค่ะอยู่ในซอยหนองจับเต่าตำบลนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีเปิดบริการทุกวันเลยในส่วนโซนโรงแรมโซนที่พักเนี่ยปรับปรุงใหม่สวยงามนะคะก็ไปท่องเที่ยวกันได้ได้ทั้งเที่ยวฟาร์มได้ทั้งหมู่แนวทางแนวทางผู้ชมแวะไปนะโซนนั้นน่ะจริงๆเนี่ยเวลาไปพัทยาคนจะนึกถึงโซนที่ติดชายฝั่งเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นลองเปิดใจไปโซนที่แบบติดภูเขาหนองจับเต่าพวกนี้ดูนะครับนอกจากสวิสทริปฟาร์มก็จะมีไร่องุ่นมีร้านอาหารสวยๆเยอะแยะเลยนะครับคาเฟ่เต็มเลยอ่ะแวะเวียนไปกันได้ก็เป็นกำลังใจให้เจ้าของกันละกันค่ะอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ